ความเสียใจรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าสลดมากที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ความรู้สึกขอร่วมในความเศร้าโศกเสียใจเสียใจก็ไม่ทราบจะอธิบายยังไงเข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกร่วมก็เป็นเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นเยี่ยมเยียนแล้วก็มาให้กำลังใจก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าสลดมากที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ความรู้สึกขอร่วมในความเศร้าโศกเสียดายเสียใจก็ไม่ทราบจะอธิบายยังไงเข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกร่วมก็เป็นเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเผื่อมีอะไรเดือดร้อนลำบากก็จะให้ความสะดวกช่วยเหลือดูแลขอแสดงความเสียใจแล้วก็ไม่มีคำไหนที่มาแทนคำว่าเสียใจได้ก็ขอให้เป็นขอให้กำลังใจพวกเราเดี๋ยวเข้มแข็งเพื่อวิญญาณน้องๆเขาจะได้มีความสบายใจว่าญาติครอบครัวเขาก็เข้มแข็งมีชีวิตต่อไปถึงเวลาเราก็บำเพ็ญกุศลให้กันก็จะได้มีการสวดมนต์มีการทำบุญเพื่อให้ผู้ที่สวดกุศลให้น้องๆที่จากไปแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็เป็นการบำรุงขวัญน้องๆเขาจะได้มีความสบายใจว่าญาติครอบครัวเขาก็เข้มแข็งมีชีวิตต่อไปถึงเวลาเราก็บำเพ็ญกุศลให้กันก็จะได้มีการสวดมนต์มีการทำบุญเพื่อให้ผู้ที่สวดกุศลน้องที่จากไปแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็เป็นการบำรุงขวัญกำลังใจของเราก็เสียใจที่เรื่องร้ายมันเกิดแต่มันก็เกิดตอนนี้เราก็จะทำยังไงให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ที่จะมีกำลังใจกันต่อวันนี้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาให้กำลังใจก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าสลดมากที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ความรู้สึกขอร่วมในความเศร้าโศกเสียใจ